เดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับตอนนี้แผนการเทรดรายสัปดาห์นะครับเปิดข่าวแป๊บคอมเมนต์ครบแล้วนะเมื่อกี้ข้ามไงก็เลยต้องรีบทวนก่อนนะครับโอเคตลาดเปิดวันที่15นะครับไม่มีข่าวแรงนะครับโอเค16ไม่ค่อยมี17 17เอ้ามีนะครับแต่มัน2ทุ่มอ่ะไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่เพราะกราฟ 2-3 ทุ่มมันวิ่งดีอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ไม่ต่างจากที่คิดเท่าไหร่นะครับอันนี้วันศุกร์โอ้วันศุกร์รุนแรงจังเลยวันศุกร์รุนแรงจังเลยทำไมมันรุนแรงอย่างเงี้ยวันศุกร์อ่ะแดงหมดเลยวิเคราะห์เลยนะครับวันจันทร์ไม่มีข่าวเนาะก็ไม่น่าจะอะไรยากนะครับเนี่ยวันจันทร์ไม่ค่อยมีข่าวนะครับข่าวขาวซะมากกว่าดูดิข่าวขาวข่าวไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราวิเคราะห์เป็น4ชั่วโมงแล้วกันนะครับโอเค USD นะครับ EURUSD นะครับต้นสัปดาห์ก็คือประมาณตอนเช้าตีห้านะครับมีสิทธิ์จะพุ่งขึ้นต่อนะครับสังเกตจากไส้เทียนตรงนี้นะขึ้นถึงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนจะถามแน่นอนนะครับสูงสุดไม่เกินตรงนี้นะครับเห็นไหมมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะครับสูงสุดไม่เกินปลายสุดของไส้เทียนตรงนี้นะครับแล้วก็ต่ำสุดประมาณโอ้โหตรงนี้เลยเหรอโอเคตีตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือจุดสูงสุดและต่ำสุดนะครับสูงสุดอยู่ที่ราคาไม่เกินน่าจะไม่เกินนะครับถ้าดีดนะถ้ามันดีดแรงตอนตลาดเปิดวันจันทร์นะครับสูงสุดน่าจะไม่เกิน 1.24952 นะครับต่ำสุดน่าจะไม่เกิน 1.2081 นะครับคราวนี้ในการเทรดของแต่ละวันเนี่ยถ้ามันเป็น1ไทม์เฟรม1นาทีนะครับในวันจันทร์เนี่ยเวลาดูให้ดูแบบนี้นะครับนี่ตีแนวไว้ตรงนี้อุ๊ยตีแนวไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือไฮเก่าก่อนที่กราฟจะย่อตัวลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับตัวขึ้นมานะครับในไทม์เฟรม1นาทีวันจันทร์น่าจะขึ้นมาตรงนี้นะครับสูงสุดน่าจะไม่เกินตรงนี้ต่ำสุดนี่นะครับที่ตีไว้เมื่อกี้ก็น่าจะไม่เกินตรงนี้นะครับตามนี้นะแล้วเราก็จะได้ออกมา3แนวนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมเหมือนแซนด์วิชนะครับ อันนี้คือจุดความเป็นไปได้ที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งในวันจันทร์นะครับตอนเปิดตลาดนะและถ้าดูไม่ผิดนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีสิทธิ์โน้มตัวลงนะครับตามรูปแบบของเส้นเทรนเนาะผมตีที่ปลายไส้เทียนแล้วกันนะครับเอาจุดที่2มาตีไว้ตรงปลายไส้เทียนตรงนี้นะครับอันนี้คือทิศทางที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งหลังจากนี้ได้นะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนเนาะว่ากราฟมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วก็พักราคาตรงนี้นะครับแล้วก็เทรนหลักของกราฟชัดเจนมากว่าตอนนี้กําลังจะกลับตัวลงเพราะฉะนั้นถ้าหลุดจากการพักราคาก็น่าจะมีสิทธิ์ลงต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือ EURUSD นะครับแล้วก็พวกคู่เงินพวก USD น่าจะวิ่งคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยครับเห็นไหมโอ้อันนี้พักราคาเอาแค่ USD ที่อยู่ข้างหลังก่อนแล้วกันพวก USD น่าจะวิ่งคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมก็มีการพักราคาชัดเจนเนาะอันนี้หลุดไซด์เวย์นะครับมีโอกาสลงเหมือนกันนะครับGBP USD นะครับเปิดตลาดมามีโอกาสลงเหมือนกันนะครับต่ำสุดน่าจะอยู่ที่แนวนี้นะครับสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณแนวนี้แล้วก็ในไทม์เฟรม1นาทีนะครับในไทม์เฟรม1นาทีน่าจะอยู่ตรงนี้ตามนี้นะครับอันนี้คือในมุมมองของผมนะฮะถ้าสมมติว่าเขาจะเกิดการดีดนะครับในช่วงวันแรกที่ตลาดเปิดน่าจะวิ่งอยู่ประมาณกรอบเท่านี้นะครับตามนี้เลยนะโอเคอันนี้คือคู่ GB พวกอันนี้ของ GBP USD นะครับเดี๋ยวเราเอาที่มันเป็น USD ก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มีโอกาสลงต่อนะลงต่อในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงลงมาถึงประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นสูงสุดก็น่าจะขึ้นไม่เกินตรงนี้ซึ่งดูแล้วน่าจะยังไม่ทะลุลงมานะครับน่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้ไปก่อนนะครับสรุป AUD USD น่าจะมีโอกาสเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ในอีกที่มี USD อยู่ข้างหลังNZD USD นะครับผมจะเอาที่มันเป็นคู่หลักๆที่มันพอจะมีผลแล้วกัน USD ถ้าตลาดเปิดคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์พุ่งนะครับซึ่งถ้าพุ่งก็น่าจะไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ต่ำสุดน่าจะไม่เกินตรงนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ต่ำแบบต่ำริ้วลงไปถึงตรงนี้หรอกเพราะว่าดูดิเขาชัดเจนมากก็เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมาเนี่ยอย่างน้อย
ถ้าจะลงมาก็คือต้องลงมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วอาจจะกลับตัวขึ้นนะครับหรือถ้าไม่กลับตัวขึ้นตรงนี้แล้วทะลุลงไปนะครับอาจจะลงมาถึงนี่นะครับแต่มันคงไม่ลงมาแบบแค่วันจันทร์นะหมายถึงว่ามันใช้เวลาลงแบบสัปดาห์นึงเต็มๆเลยนะครับในการกว่าจะลงมาถึงนะครับอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จบนะครับต่อไปอันนี้ USD อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็น USD ที่อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ยากครับอันนี้ยากจะขึ้นต่อแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาได้พักหนึ่งแล้วอ่ะมีสิทธิ์จะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะมีโอกาสลงต่อมากกว่านะครับถ้าจะลงต่อก็น่าจะประมาณตรงนี้ตีเส้นเทรนยากด้วยวะตีเส้นเทรนยากด้วยวะโอเคนะครับถ้าลงต่อน่าจะลงมาที่ประมาณแถวๆนี้นะครับอันนี้คือหมายถึงทั้งสัปดาห์นะที่เขาถ้าลงมาเนี่ยน่าจะลงมาถึงนะครับแต่ถ้าขึ้นน่าจะสูงสุดประมาณที่เท่านี้นะครับอันนี้คือ USD JPY นะครับแล้วก็ต่อไปเป็น USD CHF นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับ USD JPY นะครับสูงสุดน่าจะประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ตีก่อนตีตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ลึกสุดน่าจะประมาณตรงนี้นะครับมันเยอะจังวะตีไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อๆไว้หน่อยอ่ะนี่นะครับแล้วก็ต่อไปเป็น USD อยู่ข้างหน้าใช่ไหม USD USD CAD นะครับโอ้อันนี้ก้ามกึ่งว่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะดูดิอันนี้คือสวิงโลนะครับที่ไซด์เวย์ตรงนี้ลงมาทำเนาะแล้วก็เห็นชัดเจนว่ากำลังพยายามหลุดจากสวิงโลแล้วขึ้นต่อนะครับก้ามกึ่งว่าจะขึ้นต่อกับก้ามกึ่งว่าจะลงต่อนะครับมีอยู่2ประเด็นก็ผมมองว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่านี่มันคือโลที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายแรกนะครับถ้าเขาลงมาถึงแนวสีชมพูนี้ได้มีสิทธิ์ลงต่อนะครับถ้าทะลุนะถ้าทะลุลงไปได้น่าจะมีสิทธิ์ลงต่อนะครับก็ถ้าลงต่อน่าจะลงมาถึงนี่เลยนะครับแต่คิดว่าจะยากน่าจะยากนะครับแต่ถ้าสมมติเขาอยู่ในช่องระหว่างตรงกลางเนี่ยเท่ากับทั้งสัปดาห์ไม่ค่อยน่าเทรดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาเลือกที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าเลือกจะขึ้นต่อทั้งสัปดาห์กราฟน่าจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็คือน่าจะขึ้นยาวมันจะถึงตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าจะขึ้นถึงไม่น่าจะขึ้นยาวนะครับน่าจะพักราคาตรงนี้ก่อนนี่ประมาณแนวนี้ประมาณนี้นะครับน่าจะขึ้นมาถึงแนวนี้แล้วพักราคาก่อนนะครับพักแล้วค่อยขึ้นต่อแบบค่อยๆไต่ขึ้นไปประมาณนี้อันนี้คือ USD CAD นะครับมุมมองของผมนะแล้วก็USD SGD อันนี้โบกมือเลยฮะโบกมือบ๊ายบายนะครับ USD MXN อันนี้โบกมือเหมือนกันฮะไม่เป็นเทรดไม่เป็นกราฟแบบนี้ยากเกินนะครับอันนี้พอได้อยู่นะครับอันนี้เหมือนคู่เมื่อกี้นะครับก็คือมีสิทธิ์ทั้งจะขึ้นต่อแล้วก็ลงต่อเห็นไหมวิ่งเหมือนกันเลยนะครับกราฟหลุดสวิงโลแล้วเหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นเลยเห็นไหมฮะโอเคก็ถ้าสมมติลงมานะครับน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็สูงสุดน่าจะได้ประมาณเท่านี้แล้วก็อาจจะขึ้นมาพักราคาอุ้ยสูงสุดน่าจะประมาณเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นมาพักราคาน่าจะพักราคาอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือกราฟน่าจะจบเป็นไซด์เวย์อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าทะลุไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อได้มีสิทธิ์ขึ้นต่อยาวมาหาแนวนี้ได้อันนี้คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ USO บวกมือเลยนะฮะเล่นไม่เป็นเทรดไม่เป็นช็อตแบบนี้อันนี้ก็ด้วยนะครับโอเคหลักๆคือตามนี้นะครับอันนี้คือ USD ที่อยู่ข้างหน้านะUSD ข้างหลังกับ USD ข้างหน้านะครับให้แนวทางไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็ข่าวที่ข่าว USD นะครับต้องระวังนะทั้งสัปดาห์เลยอันนี้คือวันพุธนะครับอันนี้พฤหัสพฤหัสเป็นข่าว AUD นะครับเดี๋ยวเรามาดู AUD กันหน่อย AUD ผมอุ้ยคันหูว่ะAUD ผมตีไว้แล้วนะครับเป็น AUD USD นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้ EUR AUD นะครับ EUR AUD
อันนี้ชัดเจนมากว่าลงมาทดสอบแนวรับนะครับต้องรอดูแอคชั่นอีกทีว่าพอลงมาถึงแนวรับแล้วสามารถทะลุแนวนี้ลงไปได้ไหมนะครับนี่นะถ้าเขาสามารถที่จะทะลุแนวนี้ลงไปได้มีสิทธิ์ลงต่อนะครับแต่ถ้าแต่ดูแล้วน่าจะยากนะครับน่าจะแบบแค่ลงมาเล่นที่แนวนี้เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งถ้ากลับตัวขึ้นมีสิทธิ์จะขึ้นสูงสุดถึงประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าขึ้นต่อก็น่าจะพักราคาที่แถวๆนี้นะฮะประมาณนี้นะครับพักราคาตรงนี้ก่อนนะครับถ้าพักราคาแล้วหลุดขึ้นต่อได้อาจจะขึ้นต่อมาด้านบนนะครับแล้วก็อะไรอีก USD ไปแล้วนะครับอันนี้ EUR นะครับ EUR ข่าวลากยาวเลยวันศุกร์นะครับกับ GBP GBP ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ EUR นี่น่าเป็นห่วงหนักมากโอเคเดี๋ยวเรามาดู EUR กันสักหน่อยนะครับ EUR GBP เนี่ยโอ้ตรงนี้เลยครับ1จุดแน่ๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมีวี่แววเหมือนกราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับดูนะเนี่ยดูดิกราฟมาถึงปุ๊บก็เกิดการค่อยๆหดเล็กลงนะครับแท่งเทียนค่อยๆหดเล็กลงมีสิทธิ์ที่จะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นต่ออ่ะแต่ถ้าสมมติว่าทะลุแนวนี้ลงไปได้มีสิทธิ์ลงต่อหาแนวด้านล่างนะครับแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นต่อนะครับสมมติว่าไม่ลงต่อนะสมมติว่าขึ้นต่อนะครับมีสิทธิ์ขึ้นถึงนี่นะครับขึ้นถึงนี่แล้วอาจจะพักราคานะครับอาจจะพักราคาเป็นไซด์เวย์พักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นต่อซึ่งถ้าขึ้นต่อเนี่ยน่าจะขึ้นมาถึงประมาณระดับนี้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นต่อน่าจะทะลุแนวตรงกลางขึ้นไปหาแนวด้านบนนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือความเป็นไปได้ของข่าว EUR GBP นะครับต่อไป EUR AUD อันนี้ก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับก็สูงสุดน่าจะไม่เกินนี้นะครับต่ำสุดน่าจะไม่เกินนี้พักราคาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับ EUR CAD ทั้งสัปดาห์ไม่ชัดเจนนะครับถ้าใครจะเทรดเนี่ยรอดูอีกทีนะครับว่ากราฟนะช่วงนั้นเปิดมาวิ่งเป็นเทรนหรือเปล่านะครับถ้าเห็นเป็นไซด์เวย์ก็โบกมือไว้ก่อนได้เลยนะโบกมือลาได้เลยน่าจะยากนะครับต่อไป EURNZD นะครับอันนี้ตามที่ดูไว้เมื่อกี้ก็คืออาจจะจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นต่อน่าจะขึ้นถึงประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าพักราคาน่าจะพักราคาประมาณตรงนี้นะครับโอเคตามนี้นะครับแต่มันมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเขาทะลุขึ้นต่อนะครับมีสิทธิ์ที่เขาจะขึ้นมาแล้วพักราคาตรงนี้1จุดนะฮะเนี่ยเองนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่เขามีสิทธิ์จะพักราคาได้นะครับเอ้ยโอเคตามนี้นะฮะถ้าทะลุแนวสีชมพูแนวนี้นะครับก็อาจจะพักราคาที่แนวนี้แล้วถ้าพักราคาแนวนี้แล้วทะลุขึ้นต่อได้มีสิทธิ์ขึ้นยาวถึงตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไป EUR อันไหนอีกโอเคตามนี้นะครับอันนี้ก็คือข่าวที่อันนี้คือแผนการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับคู่หลักๆที่เราใช้เทรดกันก็คือดูการเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะโอเคอันนี้ก็คือแผนการเทรดในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็วันที่15นี้ขอให้ทุกคนทำกำไรได้ตามเป้าอย่างที่ตั้งใจกันเอาไว้นะครับก็ใครวางแผนได้ว่าสัปดาห์หน้าอยากได้กำไรเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ตามที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้นะครับใครที่มีแผนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันอยากจะเริ่มต้นเทรดก็ขอให้ทำกำไรได้กันทุกคนครับตามนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือแผนการเทรดรายสัปดาห์นะครับของสัปดาห์ที่3นะครับอันนี้ก็คือแผนการเทรดของสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับที่ผมมาแชร์ให้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับย้ำว่าทุกๆจุดที่ผมคาดการเอาไว้นี่คือจุดที่มาจากมุมมองของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมองผิดมองพลาดอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าสมมุติว่าวิเคราะห์ถูกก็ขอให้ทุกคนได้กำไรตามที่ตั้งใจกันไว้ทุกคนนะครับทำนี้นะฮะโอเค
ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ไลค์ครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์คมาลาทิพย์ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ yeah, yeah, ครับ let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.